วันชัยชำแหละสว.แต่งตั้งจัดตั้งเหมือนหรือต่างกันยังไงชี้เหมือนกันตรงสั่งได้การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 9:53 น.วันชัยชำแหละสว.แต่งตั้งจัดตั้งต่างกันยังไงชี้เหมือนกันตรงสั่งได้ย้อนถามจะโทษใครในเมื่อกติกาเปิดช่องระบุสว.เป็นแค่สภากลั่นกรองไม่มีอำนาจอะไรเมื่อวันที่30มิถุนายน2567นายวันชัยสอนสิริสว.โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องจากสว.แต่งตั้งสู่สว.จัดตั้งระบุข้อความว่าเห็นพูดกันมากว่าสว.ที่ได้รับเลือกคราวนี้มาจากการจัดตั้งของพรรคการเมืองทั้งนั้นแล้วก็วิเคราะห์กันไปเยอะแยะว่าสว.ชุดนี้จะมีอำนาจต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้และอาจเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคเสมือนว่าสว.ชุดนี้จะมีอำนาจราชศักดิ์เยอะแยะเสียเหลือเกินความจริงเมื่อสว.ไม่มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีเสียแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยธรรมดามากเป็นแค่เพียงสภากลั่นกรองเท่านั้นจะตั้งคนในองค์กรอิสระด้วยตัวเองยังไม่ได้เลยต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาชุดต่างๆเขาส่งมาให้เสียก่อนจึงจะทำได้มีได้มีอำนาจอะไรในตัวเองสักเท่าไหร่พูดกันมากไปเปล่าบางทีก็เยอะจนเลอะเทอะไปเสียด้วยนายวันชัยระบุต่อว่ามาดูซิว่าสว.แต่งตั้งกับสว.จะตั้งต่างหรือเหมือนกันอย่างไรต่างกันตรงที่สว.แต่งตั้งนั้นจะต้องหาคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวดูดีมีสกุลประเภทที่เป็นอดีตข้าราชการอธิบดีปลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ทับนายกองครูบาอาจารย์แล้วก็เอามาแต่งตั้งส่วนสว.จัดตั้งก็จัดกันเข้ามาต้อนกันเข้ามาสารพัดไม่ว่าจะเป็นแม่ค้ากล้วยทอดคนขับรถพิธีกรงานแต่งโฆษกงานวัดอสม.และอื่นๆจัดกันเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นสว.จากการจัดตั้งที่เหมือนกันก็น่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือสั่งได้บอกได้ขอได้ดีครับผมเหมาะสมครับนายได้ครับท่านผมก็มีความเชื่อมั่นว่าทั้งสว.แต่งตั้งและสว.จัดตั้งคงเสียบบัตรเป็นและก็คงจะกดปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ก็เท่านั้นแหละจะอะไรกันนักหนาประเภทมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ทำหรือเก่งแต่ไม่กล้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะโทษใครละก็กฎกติกามันเปิดช่องให้แต่งตั้งได้ให้จัดตั้งได้จับได้ไล่ทันก็ว่ากันไปจับไม่ได้ไล่ไม่ทันท่านก็มาเป็นสว.เลิกขายกล้วยแขกเลิกขับรถเลิกเป็นพิธีกรงานวัดแล้วก็มารับเงินเดือนภาษีของประชาชนกันต่อไปใครจะว่าอย่างไรก็แค่นั้นแล้วใครจะไปดีกว่าใครละก่อนรับตำแหน่งใครที่บนหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันไว้ก็อย่าลืมมาแก้บนนะไม่อย่างนั้นระวังจะโดนสอยซุปตาบันเทิงพีคถึงเวลาของไอดอล5ปีที่รอปล่อยเพลงเกาหลี VIP บันเทิงวันที่30มิถุนายน2567 12:58 น.มาไกลเกินฝันสำหรับศิลปินหนุ่ม KONGTHAPP หรือกองทัพพีคที่เริ่มต้นถนนสายดนตรีด้วยการเป็นศิลปินเบอร์แรกค่ายชันเดลิเย่มิวสิกภายใต้สังกัดช่อง3จากนั้นก็ไปท้าฝีมือร่วมแข่งขันรายการ PRODUCEX101และกลับมาเอาดีด้านการแสดงประเดิมละครให้รักพิพากษาแดทูเลิฟล่าสุดนอกจากจะมีผลงานแสดงเรื่องใหม่ดุดอับสอนหนึ่งในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ดวงใจเทวพรหมแล้วเขายังมีแพลนปล่อยซิงเกิล VIP เพลงเกาหลีที่รอมานานถึง5ปีในละครดุดอับสอนดูเราโตขึ้นพีคด้วยตัวบทคุณเพชรหรืออสิระในดุดอับสอนภาพที่คนเห็นฟิลเป็นพี่ชายคนโตแล้วพีคเหมือนประสบการณ์ในชีวิตด้วยแหละไม่ว่าจะไปต่างประเทศเจอทั้งความผิดหวังมาเจอเรื่องราวที่หลากหลายอาจทำให้คนเห็นพีคในมุมที่โตขึ้น
อีกทั้งเวลาเล่นละครก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากตัวละครเพราะนอกจากดูดอับสอนพีคยังมีละครอีก3เรื่องแม่เลี้ยงแสนรักและก็รักมันปักใจก็ได้เรียนรู้ชีวิตของตัวละครแต่ละตัว3เรื่องนี้ถ่ายทำใกล้ๆกันไหมพีคใกล้กันครับแม่เลี้ยงกับดูดอับสอนถ่ายในช่วงเดียวกันส่วนแสนรักกับก็รักมันปักใจก็ถ่ายช่วงเดียวกันเป็นการถ่ายทำที่ต้องสวิตช์ทันทีต้องทำการบ้านเต็มที่ยากครับไม่มีเวลาไปไหนเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งงงว่าเรามากองไหนเนี่ยทำงานหนักจนจำชื่อผู้กำกับไม่ได้ตอนนั้นรู้ตัวแล้วว่าต้องรักษาสุขภาพตัวเองยิ่งตอนนี้มีช่วงโปรโมทอย่างอื่นด้วยทำงานเพลงอีกพูดถึงงานเพลงตอนนี้ยังอยากจะไปในสายนักร้องอยู่ไหมพีคยังอยากทำอยู่ครับไม่เคยทิ้งนี่ก็เพิ่งถ่าย MV ไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วเป็นเพลงภาษาเกาหลีที่ทำมาตั้งแต่รายการ Produce X101 พอออกจากรายการปุ๊บก็ทำเพลงนี้เก็บไว้เลยแต่ด้วยโควิดและสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ได้ปล่อยสักทีนานมากรอมา5ปีได้เดี๋ยวจะปล่อยวันที่8กรกฎาคมนี้เพลงนี้ร่วมทำกับโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีพีคมีส่วนร่วมแต่งเนื้อแรปภาษาอังกฤษซึ่งงานเพลงที่ทำก็ทำควบคู่ไปกับการถ่ายละครพูดถึงความยากง่ายในการเป็นนักแสดงกับการเป็นนักร้องชอบสิ่งไหนมากกว่ากันพีคชอบทั้งสองอย่างซึ่งมันมีความยากคนละแบบเอาเรื่องไอดอลก่อนหลักๆยากในเรื่องการฝึกซ้อมทุกอย่างต้องเป๊ะไม่ว่าจะเป็นคอเรโอกราฟท่าก็ต้องจำต้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วยกว่าจะอัดเพลงทำเพลงเขียนเพลงออกมาได้ในแต่ละเพลงส่วนพาร์ทนักแสดงยากตรงที่เราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกับทีมงานหลายชีวิตกับพาร์ทเนอร์หลายคนจะมีความยากในเรื่องการอ่านบทตัวละครแต่ละเรื่องที่เล่นไม่เหมือนกันต้องทำการบ้านเวิร์กช็อปซึ่งมันยากครับแอบสปอยได้ไหมว่าเพลงที่จะปล่อยเป็นเพลงแบบไหนยังไงพีคชื่อเพลง VIP เป็นเพลงเคป๊อปเป็นเพลงเต้นซึ่งโคเรโอกราฟนี้พีคใช้ทีมที่เกาหลีที่เจอมานานแล้วเขาทำงานให้ค่ายใหญ่ๆเกาหลีมีโอกาสได้มาเวิลด์ทัวร์กับพี่ศิลปินคนหนึ่งเป็นทีมแดนเซอร์ของพี่จองกุก BTS ด้วยตอนนั้นเป็นแดนเซอร์ให้พี่ชูก้าBTS เขามาพอดีแล้วเป็น Creative Director เป็น Performance Director ให้ค่าย HYBE ก็ได้คุยกันเป็นท่าที่คุยกันตอนแรกว่าอยู่เพลงมันเป็นแบบนี้นะช่วย Create ท่ามาให้เหมาะกับเพลงนี้หน่อยเขาบอกได้เลยเดี๋ยวไอจะจัดให้เขาจัดมาให้พีขอบทุกเม็ดเลยหัวเราะแต่ก็สู้ครับจริงๆความฝันของการเป็นไอดอลเป็นศิลปินของพีมันอยู่ตรงไหนตอนนี้พีคเอาจริงๆพีคเกินฝันแล้วแหละตอนเด็กแค่ฝันอย่างเดียวว่าอยากเป็นนักร้องตอนนี้อย่างเดียวคืออยากเอาผลงานที่อยู่ในตัวพีคในสมองพีคปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ดูกันได้มีความสุขกันซึ่งจริงๆก่อนหน้าเพลง VIP จะมีเป็นมิกซ์เทปเพลงอินโทรที่พีคทำตั้งแต่ไปที่จีนมันก็มีสตอรี่ที่ว่าพีคเอาเพลงนี้ไปเพื่อจะไปโชว์ในรายการเอเชียซูเปอร์ยังแต่4วันก่อนจะถ่ายกลับเจอล็อกดาวน์ปิดรายการถ่ายไม่ได้พีคถูกส่งตัวกลับไทยมันคงถึงเวลาของตัวเพลงแล้วก็เลยอยากปล่อยในช่วงเวลานี้ให้ทุกคนเห็นเรียกว่าถึงเวลาสักทีก่อนพกาธีรจารุวรรณบทบรรณาธิการรับรองผลไปก่อนประเด็นร้อนวันที่29มิถุนายน2567 18:59 น.ทั้งรายชื่อและโฉมหน้าปรากฏออกมาแล้วสำหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกกันเองและเลือกไขว้แบบไต่ระดับของผู้สมัคร20กลุ่มอาชีพอันเป็นผลขั้นสุดท้ายในการเลือกระดับประเทศจากผู้รับสมัครเกือบ 3,000คนเหลือจำนวน200คนและครึ่งบัญชีสำรองไว้อีกกลุ่มละ5คนรวม100คนขั้นตอนจากนี้เป็นการรอการประกาศรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังกฎหมายให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันหลังจากการเลือก
เมื่อพ้นกำหนดเวลาระยะดังกล่าวแล้วถ้าเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผลในราชกิจจานุเบกษาต่อไปอย่างไรก็ตามวิธีการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามกติกาที่กลุ่มอำนาจจากการรัฐประหารเขียนไว้และใช้เป็นครั้งแรกในโลกนี้มีความสับสนซับซ้อนและซ่อนเงื่อนอย่างร้ายกาจผลปรากฏออกมาจึงเป็นดังที่เห็นคือมีกลุ่มที่จัดตั้งกันมาเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่อดีตข้าราชการระดับต่างๆกลุ่มการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่โดยภาคประชาสังคมผ่านการเลือกน้อยผู้สมัครจากบางจังหวัดเฉพาะจังหวัดเดียวที่ประชากรไม่ถึง2ล้านคนได้มามากถึง14คนและเป็นคนของพรรคการเมืองส่วนใหญ่และเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ในหลายจังหวัดขณะที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆซึ่งมีประชากรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากกลับได้สมาชิกวุฒิสภาไม่สอดคล้องกับสัดส่วนที่ควรเป็นระหว่างนี้จึงมีเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบถึงความไม่ชอบมาพากลการหัวกันล็อกโหวตทั้งจากกลุ่มผู้สมัครผู้สังเกตการและกลุ่มอื่นๆรวมถึงคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาชุดรักษาการก็ฉวยโอกาสนี้ด้วยโดยอ้างเหตุข้อสงสัยหลายประการที่สอว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมขณะนี้จึงมีเสียงเรียกร้องให้ดำเนินการทั้งระงับยับยั้งผลการเลือกไว้ก่อนและประกาศรับรองแล้วค่อยยกเลิกในภายหลังรวมถึงความพยายามในการยื่นร้องให้การเลือกเป็นโมฆะถึงแม้กระบวนการเลือกมีปัญหาทั้งกระบวนการจัดและแง่มุมกฎหมายแต่ในชั้นนี้สมควรต้องรีบประกาศผลและให้ประชาชนร่วมกันจับตาการทำงานของวุฒิสภาชุดใหม่เพื่อให้เปลี่ยนผ่านออกจากชุดรัฐประหารโดยเร็ว